想听兄弟我想听兄弟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 想听บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวต้นชั่วโมงกับผมอาเคสรัมมะไมวันนี้เรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมนะครับวันนี้เราจะไปเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีเพราะล่าสุดนี้ผู้สื่อข่าวของเราเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะมีชุมชนอยู่ชุมชนนึงนะครับซึ่งเป็นชุมชนมุสลิมโดยเฉพาะตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมที่มัสยิดนูรุลอิสลามนะครับที่ตำบลท่าตูมอำเภอสิมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้คุณคอลิกของเรานะครับก็จะรายงานจากระบบ Skype มานะครับที่บนท่าตูมเชิญครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมครับตอนนี้ผมอยู่ที่มัสยิดนูรุลอิสลามนะครับครับตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็มัสยิดแห่งนี้ถือว่าเป็นมัสยิดเดียวในอำเภอนี้นะครับแต่ว่าที่สำคัญที่เรามาลงพื้นที่ในวันนี้เพราะว่าโดยรอบของมัสยิดในขณะนี้มีน้ำท่วมโดยรอบแล้วนะครับไม่ใช่เฉพาะบริเวณสำหรับตัวมัสยิดนะครับไม่น้ำยังไม่มาแล้วก็ระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นทุกวันนะครับและที่สำคัญคือไร่มันสำปะหลังของพี่น้องเซนที่อยู่ด้านหลังของมัสยิดก็ได้รับความเสียหายนะครับไปประมาณ20ไร่นะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งของมัสยิดนะครับก็คือกูโบนะครับที่ระดับน้ำตอนนี้ก็สูงเกือบ2เมตรแล้วครับขณะเดียวกันตอนนี้มีจุดไหนที่น่าเป็นห่วงมากไหมครับตอนนี้ก็ที่น่าเป็นห่วงนะขณะนี้ก็คือว่าถ้าติดตามข่าวทั่วไปนะครับเราจะทราบว่าในตัวอำเภอสิมหาโพธิ์จะรับน้ำจากเป็นจังหวัดนครนายกลงมานะครับจากเขาใหญ่ลงมาจากที่อำเภอนาดีนะครับแล้วก็บางส่วนของจังหวัดนครนายกแล้วก็บางส่วนของทางด้านน้ำจากเขาใหญ่ครับภายในมีฝนตกก็ยังคงมีน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้นะครับน้ำก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นนะครับจากการได้พูดคุยกับชาวบ้านที่นี่นะครับก็พบว่าระดับน้ำยังคงเพิ่มอย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากนี้ก็ที่น่าเป็นห่วงอีกจุดนึงก็คือมีบ้านที่ต้องสลิมนะครับจำนวนสามหลังมีหนึ่งหลังครับที่ได้รับความเสียหายนะครับจากระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็กำแพงก็ถล่มลงมานะครับขณะเดียวกันตอนนี้มีรายงานนะครับว่าที่ตำบลท่าตูมตอนนี้มีประชาชนเดือดร้อนโดยเฉพาะมุสลิมนั้นหลายหลังคาเรือนไหมครับและขณะเดียวกันมีหลายมัสยิดหรือเปล่าครับที่ตำบลท่าตูมครับก็สำหรับมุสลิมในตำบลท่าตูมนะครับในส่วนของรอบมัสยิดเรามีประมาณ60กว่าคนนะครับแล้วก็มี16ครัวเรือนซึ่งในตัวรอบๆมัสยิดจริงๆนะครับก็เสียหายอย่างที่บอกประมาณ3หลังแล้วก็มีที่สมาคมนะครับก็คือไร่มันสำปะหลังของมุสลิมนะครับแต่ในขณะเดียวกันส่วนอื่นๆเนี่ยบ้านเรือนของมุสลิมที่อยู่ด้านหน้านะครับที่เลยมัสยิดขึ้นไปเนี่ยก็จะไม่ได้รับความเสียหายนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าเส้นทางการสัญจรนะครับที่จะเข้ามาสู่มัสยิดเส้นทางสายหลักนะครับเป็นถนนสายหลักเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับถูกน้ำท่วมรถไม่สามารถผ่านได้นะครับรถเล็กไม่สามารถผ่านได้รวมถึงรถจักรยานยนต์ก็ไม่สามารถผ่านได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้จุดศูนย์กลางของตำบลนะครับก็จะเป็นโรงเรียนก็ปิดทำการถึงแม้ว่าจะไม่โดนน้ำท่วมครับโรงเรียนแต่ก็ใช้เป็นจุดในการอพยพนะครับส่วนอนามัยหรือว่าโรงพยาบาลชุมชนนะครับอนามัยประจำตำบลเนี่ยก็ถูกน้ำท่วมอย่างหนักครับชั้นล่างไม่สามารถใช้การได้ตลาดเองนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นจุดศูนย์กลางเป็นปากท้องของชุมชนก็ถูกน้ำท่วมนะครับซึ่งบริเวณนั้นน้ำลึกก็ในส่วนบางจุดเนี่ยก็ลึกท่วมหัวนะครับในจุดศูนย์กลางของตำบลนี้ครับจากการสอบถามประชาชนในพื้นที่ณขณะนี้ประชาชนมุสลิมต้องการอะไรมากที่สุดครับตอนนี้ครับในตอนนี้เบื้องต้นนะครับที่ยากลำบากก็คือการสัญจรนะครับการตลาดก็ปิดนะครับการซื้อหาของกินก็จะยากหน่อยนะครับแต่ว่าก็มีการให้ความช่วยเหลือเข้ามานะครับซึ่งในเบื้องต้นก็วันนี้ที่มาเนี่ยก็มีหลายส่วนนะครับก่อนหน้านี้ก็มีสิ่งของราชการมาครับแล้วก็วันนี้ก็มีสิ่งของจากดีช่วยสาธารณสุขแต่เท่าที่ดูสิ่งของให้ความช่วยเหลือนะครับก็บางอย่างก็ซิปไม่สามารถที่จะรับประทานได้ครับในวันนี้คือเป็นโรคต่างๆแต่ว่าก็ได้ยินจากการพูดคุยกับเป็นคุณครูที่นี่นะครับแล้วก็เป็นคอนเทนต์ของมัสยิดด้วยเนี่ยก็ได้ทราบว่ามีองค์กรมัสยิดบางส่วนเริ่มติดต่อเข้ามาที่จะเข้ามานำความช่วยเหลือเข้ามาให้แล้วเช่นเดียวกันครับ
ครับยะซักกะลอคอรันยะซักครับขอบคุณคุณอับดุลคอลิกมุกตารีรายงานสดๆมาจากที่มัสยิดนูรอิสลามตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะครับต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้หลายพื้นที่ยังคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรีเพราะคาดนะครับว่าถ้าหากว่าปลายสัปดาห์นี้โดยเฉพาะในช่วงของส่งท้ายเดือนนี้เริ่มต้นเดือนใหม่พายุจะรุนแรงเพิ่มมากขึ้นและล่าสุดนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนภัยอย่างชัดเจนนะครับว่าเพราะว่าในช่วงของเสาร์อาทิตย์นี้พายุอีก1ลูกกำลังจะจ่อที่จะถล่มไทยในพื้นที่ของภาคอีสานครับหลายพื้นที่ต้องรับมือสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะฝนตกหนักนะครับแล้วทั้งหมดนี้คือข่าวต้นชั่วโมงพบกันใหม่อีกครั้งในช่วงของสัปดาห์หน้าเลยนะครับและที่สำคัญเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งในช่วงของเคี้ยวข่าวค่ำเวลาประมาณ 17:30 น.โดยประมาณสำหรับวันนี้วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุใจกับไว้นิ้ว